วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่าวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับงาน Open House ของมหาวิทยาลัยรังสิตกันค่ะเนื่องในวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2562เป็นวันที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดงาน Open House ขึ้นซึ่งภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เราได้ร่วมสนุกกันในคลิปนี้นะคะพวกเราเนี่ยจะนำเสนอคณะที่น่าสนใจเป็นอันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยรังสิตให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองเรียนรู้และได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคณะอะไรเอาล่ะเพื่อนๆคงจะเริ่มอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นไปชมกันเลยค่ะอันแรกกันเลยนะคะที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการหรือ College of Tourism and Hospitality หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรนี้นะคะเปิดสอนเพียงแค่สาขาเดียวคือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบินสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ธุรกิจการเดินทางทางอากาศเน้นพัฒนาทักษะตามมาตรฐานสากลขององค์กรการบินระหว่างประเทศค่ะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพทั้งในธุรกิจด้านการบินและก็ธุรกิจการเดินทางทางอากาศค่ะกลุ่มวิชาที่เปิดสอนนะคะมี3กลุ่มวิชาด้วยกันค่ะกลุ่มวิชาแรกคือกลุ่มวิชาการจัดการงานบริการผู้โดยสารและท่าอากาศยานในส่วนของกลุ่มวิชานี้นะคะจะเป็นพวกที่เกี่ยวกับแอร์โฮสเตสและก็สจ๊วตค่ะกลุ่มวิชาที่2นะคะคือกลุ่มวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือเรารู้จักกันในชื่อว่าคาร์โก้ค่ะกลุ่มวิชาสุดท้ายนะคะคือกลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีและอำนวยการบินหรือเรารู้จักกันในชื่อว่านักบินโต๊ะค่ะนักบินโต๊ะเนี่ยเป็นคนที่ออกแบบไฟการบินว่าไฟนั้นควรบินอย่างไรแล้วเป็นผู้ที่ออกคำสั่งกับนักบินอีกทีนึงค่ะการเรียนการสอนนะคะปีที่1เนี่ยจะทําให้ปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นในวิชาชีพนั้นค่ะปีที่2เนี่ยเราจะเริ่มให้ฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการปีที่3เนี่ยเราจะให้เลือกกลุ่มวิชาค่ะแล้วก็ไปฝึกในห้องปฏิบัติการแล้วก็จะพาออกไปฝึกนอกสถานที่ด้วยค่ะในปีที่4นะคะเราจะเริ่มฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการจริงๆค่ะทางมอรังสิตนะคะมีส่วนหนึ่งที่พิเศษมากๆสำหรับหลักสูตรนี้คือมีเครื่องบินจำลองให้นักศึกษาเนี่ยไปฝึกงานได้ค่ะเรามาดูสาขาที่2กันเลยดีกว่านะคะสาขาที่2เนี่ยก็มีชื่อว่าสาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารนั่นเองค่ะซึ่งก็จัดอยู่ในคณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองนะคะซึ่งในสาขานี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น2ภาษาค่ะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อผลิตภัณฑ์ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและภัตตาคารในระดับนานาชาตินั่นเองค่ะโดยนักศึกษาเนี่ยก็สามารถเลือกศึกษาได้ตามความสนใจด้วยเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในการประกอบอาหารเฉพาะทางได้แก่ศิลปะและเทคโนโลยีขนมอบศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทยศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารตะวันออกศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารตะวันตกศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารตามคติศาสนาอิสลามและสุดท้ายค่ะศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารสำหรับความต้องการทางโภชนาการพิเศษนั่นเองซึ่งถ้าตามในคลิปนี้จะเป็นศิลปะและเทคโนโลยีขนมปกนั่นเองนะคะThank you.
นี้ชอบการท่องเที่ยวแล้วก็ชอบในการบริการคนอื่นค่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องการหาอะไรที่มันเข้ากันได้ทั้ง2 อย่างก็เลยสนใจในเรื่องเอ็กเซลพวกที่จะไปบริการคนอื่นแล้วก็ได้ท่องเที่ยวด้วยค่ะแล้วการต่อยอดนะคะก็จะเป็นการได้เรียนภาษาที่3เพิ่มเติมที่จะเอาไปสอบเข้าค่ะต่อมาคณะที่สนใจอีกนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบทำขนมด้วยแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากเปิดร้านทำขนมในอนาคตแล้วอาชีพอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถต่อยอดและก้าวหน้าได้ค่ะซึ่งในอนาคตนะคะก็อาจจะเปิดร้านทำขนมหรือไม่ก็อาจจะเป็นนักทำขนมที่อยู่ในโรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะที่เลือกขนาดนี้นะคะเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีความรอบคอบแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเราสามารถที่จะสั่งคนอื่นได้เลยรู้สึกว่าเหมาะกับนักบินโตค่ะแล้วก็ถ้าจบไปก็คืออาจจะทำงานอยู่ในพวกสนามบินหรือไม่ก็เขาจะเป็นสถานที่ที่เราแบบคอยควบคุมนักบินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกคณะหนึ่งที่เลือกนะคะก็คือคณะที่มันชอบเป็นคนที่แบบอย่างที่บอกว่าคือเป็นคนที่มีความละเอียดอยู่แล้วก็รู้สึกว่าแบบคณะนี้มันก็แบบเข้ากับเราได้ถ้าจบคณะนี้ไปแล้วถ้าจบจากคณะนี้ไปก็รู้สึกว่าแบบเราก็สามารถทำงานในแบบภัตตาคารในโรงแรมได้แล้วก็สามารถเลื่อนขั้นแบบเป็นหัวหน้าอย่างนี้ได้แล้วหรือเราอาจจะแบบเปิดร้านเบเกอรี่เองอย่างนี้ก็ได้ค่ะเราเป็นคนที่รอบคอบแล้วก็เป็นคนที่ชอบทานชอบกินของหวานอยู่แล้วในอีกคณะนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสมกับบุคลิกของเรานั่นเองค่ะในการนำไปต่อยอดนะคะเมื่อเรียนจบเนี่ยก็จะทำเป็นเชฟในภัตตาคารหรือว่าเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆนั่นเองค่ะโดยสามารถทำงานร่วมกับบริษัทได้ทันทีเดลิทีนาลิกก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าตอนนั้นจะมีคณะที่ไหนรับบ้างนะคะค่ะสำหรับที่เลือกคณะนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีบุคลิกที่ละเอียดอ่อนรอบคอบชอบในการเปิดตรงเป้าหมายนะคะก็นั่นแหละค่ะคือเราต้องการที่จะขนส่งทางการบินทางการอากาศอาชีพที่สามารถเลือกทำได้นะคะก็เป็นพวกพนักงานขนส่งทางอากาศค่ะคณะที่เลือกต่อไปก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีความละเอียดรอบคอบเหมือนกันชอบทำขนมต่างๆขนมเค้กขนมบาร์แล้วก็อาชีพที่สามารถต่อยอดได้นะคะก็เป็นพวกเปิดร้านเบเกอรี่เองต้นทุนนิดนึงเราก็เปิดเองได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนยิ้มง่ายแล้วก็ชอบงานด้านบริการอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีภาษาที่3เป็นภาษาจีนนะคะต่อยอดก็คือเนี่ยจะคิดว่าไปเรียนภาษาอังกฤษให้เพิ่มมากกว่านี้ค่ะแล้วก็จบไปแล้วอาจจะสอบโทอีกให้ได้มากกว่า700ขึ้นไปค่ะส่วนอีกคณะนึงนะคะคิดว่าการทำขนมอบเนี่ยสามารถเป็นอาชีพเสริมได้แล้วก็จบไปแล้วอาจจะไปสอบเป็นพาติชิเย่ค่ะค่ะที่สนใจสาขานี้นะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนละเอียดรอบคอบแล้วแบบชอบความท้าทายไอ้แบบคณะเนี้ยคือนักบินตั้งโตคือเป็นคนที่วางแผนแล้วก็คอยควบคุมนักบินว่าไฟเนี้ยต้องทำการบินอย่างนี้มันทำให้แบบมีความท้าทายแล้วถ้าเราจบจากคณะนี้ไปอ่ะสามารถไปเป็นทำงานตามสนามบินได้ตามสายการบินต่างๆได้ค่ะต่อไปอีกสาขาที่สนใจคือขนมอบเราเป็นคนละเอียดรอบคอบแล้วแบบชอบทำขนมอยู่แล้วถ้าแบบไม่ติดหมอก็อยากไปเรียนเบเกอรี่เพื่อแบบในอนาคตเราสามารถไปเปิดร้านเบเกอรี่ได้ค่ะขอบคุณค่ะที่เลือกคณะนี้นะคะก็เพราะว่าชอบบริการคนอื่นนะคะคือแอร์โฮสเตสเนี่ยสามารถให้บริการให้คนอื่นมีความสุขตลอดสายบินที่เขาเดินทางกับเราเพราะว่าสิ่งที่อยากเข้าก็อย่างแรกนะคะการที่รังสิตรับเนี่ยรังสิตรับจากการที่เราสามารถแตกที่เก็บของของผู้โดยสารถึงค่ะอีกคณะนึงอะค่ะคือการอบขนมค่ะคือชอบการทำขนมให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็ชอบการที่ทำออกมาแล้วตัวเองกินแล้วตัวเองอร่อยส่วนที่ไปต่อยอดนะคะคือเนื่องจากว่าญาติเนี่ยมีร้านเบเกอรี่อยู่แล้วถ้าจบไปแล้วไม่ได้เข้าคณะที่หวังเอาไว้ก็อาจจะไปเปิดร้านกับญาติค่ะ